วิธีเอาตัวรอดเมื่อเพื่อนแย่งไอติมอมก่อนได้เปรียบช่วงนี้อากาศร้อนกินไอติมสักแท่งดีกว่าร้อนร้อนโอ้น่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยหอมชื่นใจฟิวทำอะไรอ่ะจะกินไอติมอ่ะพี่ฟิวหนูฟิวพี่ขอกินบ้างดีไม่ได้หรอพี่ฟิวมีแท่งเดียวฟิวน้องฟิวไม่แบ่งพี่บ้างเลยหรอแบ่งพี่สักนิดดิพี่ฟิล์มกินเปล่าไม่ดีมั้งน้องฟิลดูดิเปียกแฉะเยิ้มเชียวให้แล้วนะไม่เอาใช่ปะไม่เอาหรอกน้องฟิลพี่ไม่เอาแล้วไม่เอาก็ดีถ้างั้นน้องฟิลไปแล้วนะบ๊ายบายคนที่ชอบมาแย่งไอติมนะต้องทำแบบนี้เชื่อเหอะแบบเนี้ยเขาไม่กล้ามากินแน่นอนแค่เนี้ยเราก็ได้กินคนเดียวแล้วแอบกินไม่ให้ใครเห็นวันนี้ซื้อไอติมมาแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเผื่อน้องฟิวถ้าน้องฟิวเห็นนะแย่งแน่ๆเลยอ่ะงี้เราก็ต้องแอบน้องฟิวกินแล้วแหละเพราะว่าถ้าน้องฟิวเจอเราแย่งทั้งแทงเลยแน่แอบก่อนแอบก่อนนั่งกินตรงนี้ละกันคงไม่มีใครเห็นแล้วหรอกปลอดภัยหายห่วงไม่มีใครกินได้น้องฟิวจะมาไหมเฮ้ยน้องฟิวมาพอดีเลยอ่ะตัวแอบหลังเสาต้องรีบกินให้หมดแล้วแหละเดี๋ยวน้องฟิวมาเห็นเมื่อกี้เห็นพี่ฟิวเดินมาทางนี้นะหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้อ่ะเห็นถือไอติมมาด้วยไม่ยอมแบ่งน้องฟิวหายไปไหนนะพี่ฟิวพี่ฟิวอยู่ไหนไม่เห็นเจอเลยพี่ฟิวอยู่ไหนพี่ฟิล์มน้องฟิลเดินจะมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะต้องรีบกินพี่ฟิล์มน้องฟิลก็จะถึงแล้วอ่ะต้องรีบกินให้หมดพี่ฟิล์มอยู่ไหนจะถึงแล้วแล้วพี่ฟิล์มหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วน้องฟิวใกล้จะมาถึงแล้วเดี๋ยวเราเก็บหลักฐานไว้ก่อนพี่ฟิวอยู่ไหนอ่ะจ้าเอ๋น้องฟิวพี่ฟิวมาทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยพี่มาแอบน้องฟิวไงพี่อยากเซอร์ไพรส์เมื่อกี้เห็นถือไอติมมาด้วยไม่ใช่เหรอไอติมอะไรน้องฟิวพี่ไม่ได้ซื้อไอติมมาหรอพี่ฟิวสงสัยน้องฟิวตาฝาดถ้างั้นกลับบ้านกันมาไปน้องฟิวไปแกล้งป่วยโอ้ยเราเพิ่งซื้อไอติมมาใหม่ดูสิรสมะพร้าวน่าทานมากเลยเนี่ยแกะกินเลยละกันโอ้ยนานๆที่จะได้ทานไอติมมาเนี่ยครั้งนี้ได้ทานแล้วขอทานให้ชื่นใจหน่อยสิอากาศประเทศไทยก็ร้อนเราต้องแก้ร้อนด้วยไอติมพี่ฟิล์มกินอะไรอ่ะพี่ก็กินไอติมไงน้องฟิวพี่ฟิล์มขอกินบ้างดิมันจะดีเหรอน้องฟิวกำลังจะกินไอติมเลยอ่ะมาขาดจังหวะอีกแล้วอย่างนี้แกล้งป่วยดีกว่าละไอใส่ไอติมน้องฟิวจะกินจริงเหรอแต่ตอนเนี้ยพี่ไม่สบายนะพี่ไอแบบโคแค่โคแค่อยู่ถ้าน้องฟิวทานต่อเนี่ยเดี๋ยวจะติดหวัดกับพี่นะก็ไม่เห็นพี่ฟิล์มเป็นอะไรนี่นะนี่ไงน้องฟิวนี่ไงน้องฟิวพี่ไออยู่พี่ฟิล์มอันนี้ไอจริงหรือแกล้งเนี่ยเมื่อกี้ก็ยังเห็นดีๆเลยตัวก็ไม่ร้อนอุ้ยน้องฟิล์มพี่อ่ะเพิ่งเริ่มเป็นไข้ไงก็แค่มีแค่ไอนิดหน่อยไอแบบอย่างเงี้ยน้องฟิล์มจะทานต่อพี่ไหมล่ะไม่เป็นไรหรอกน้องฟิวแค่นี้พี่ทนได้พี่ฟิวน้องฟิวไม่กินแล้วพี่ฟิวเป็นวัณโรคปะเนี่ยพี่ก็เป็นไข้หวัดธรรมดาน้องฟิวจะกินต่อก็ได้นะไม่เป็นไรพี่ฟิวกินไปเถอะน้องฟิวไปแล้ววิธีนี้ก็ได้ผลนะเนี่ยทำเป็นแกล้งป่วยแล้วไอใส่ไอเต็มดูสิให้ทานก็ไม่ทานหนีไปเลยแปลงร่างเป็นแอนท์แมน
ไอติมแท่งเนี้ยอยากกินมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งได้ซื้อวันนี้เองวันนี้เราจะกินให้อร่อยเลยหวังว่าจะไม่มีใครมาแย่งนะพี่ฟิล์มก็ไม่อยู่เสร็จเราแน่สุดยอดเลยอ่ะโอ้ยหอมชื่นใจฟิลกินอะไรอ่ะเปล่าพี่ฟิล์มน้องฟิลอะไรอยู่ข้างหลังเอามาดูสิไม่มีอะไรพี่ฟิล์มแค่ไอติมทั้งเดียวเองอะไรนะไอติมหรอเอามาแบ่งเลยพี่ฟิล์มน้องฟิลเก็บตังค์เป็นนาทีเลยนะถึงจะซื้อแท่งนี้ได้อ่ะน้องฟิลแบ่งไม่ได้หรอกนะจะให้ดีๆหรือจะให้ด้วยน้ำตาพี่ฟิล์มแม่น้องฟิลกินเถอะน้องฟิลอยากกินหาไปตั้งหลายทีแล้วเฮ้ยจะให้หรือไม่ให้พี่ฟิล์มอ่ะน้องฟิลเอามาเลยไม่เอามาจะกินพี่ฟิล์มแม่มาฮะแม่มาไหนแม่อย่างนี้เราต้องแปลงร่างเป็นแอนแมนพี่ฟิล์มจะได้มองไม่เห็นแปลงร่างน้องฟิลไม่เห็นมีแม่เลยอ่ะหลอกพี่เหรอฟิลหายไปไหนอ่ะสงสัยแอบอยู่แถวนี้แน่ๆเลยรู้นะว่าหนีอ่ะฟิลออกมาซะดีๆถึงซ่อนไปพี่ก็แย่งไอติมกินอยู่ดีแหละจะออกก็รีบออกมานะคิดเหรอว่าจะซ่อนพี่พ้นอ่ะออกมาซะดีๆตอนนี้เราตัวเล็กแล้วพี่ฟิล์มมองไม่เห็นไอติมวันนี้อยากกินมาตั้งนานแล้วโชคดีนะเนี่ยที่เรามีชุดแอนแมนเลยหนีพี่ฟิล์มได้ดูสิมองหาเราใหญ่เลยแต่มองไม่เห็นเพราะเราใส่ชุดแอนแมนถ้างั้นขอตัวกินก่อนนะหอมอยากกินมาตั้งนานแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็กินไอติมสบายใจแล้วมีความสุขจังเลยชีวิตดีในสันทิยาส่วนได้พี่ฟิล์มก็ยังเราไม่ได้ด้วยนอนดูสิเดินกลับบ้านไปแล้วอร่อยฟินอยากกินมันตั้งนานแล้วอร่อยสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนได้มาทำคลิปวิธีเอาตัวรอดนะคะเมื่อเพื่อนแย่งทานไอติมใช่ค่ะเพื่อนๆชอบมันไม่เอ่ยใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีวิธีเอาตัวรอดแบบไหนกันบ้างก็เม้นบอกฟิลฟิลด้วยนะคะใช่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแซบราคาให้ฟิลกับน้องฟิลด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย